เยอะเลยเจอแบบนี้เห็นไหมจุดจบคนที่ไม่เคารพกฎกติกาของบ้านเมืองอย่างนี้เขาเรียกว่ากรรมติดสปีดนะจ๊ะจะบอกให้เรียกว่าตำรวจไม่ต้องมาเหนื่อยคอยตามจับแค่มารับตัวไปอย่างเดียวก็พอแถมยังพกอาวุธปืนจุด .32 ติดตัวมาด้วยแต่ยังไม่ทันได้ชักออกมาก็เจอสารเตี้ยจากประชาชนจนสะบักสะบอมเรียกว่าหมดฤทธิ์เสียอิสรภาพไปชั่วคราวแหมหรืออาจอยากเป็นโจรโดนเข้าไปแบบนี้คงจะเข็ดไปอีกนานอย่างนี้ถือว่ายังพอมีโชคอยู่บ้างเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านมาเร็วไม่งั้นคงดูไม่จืดเป็นแน่ที่เห็นอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าเกมส์โอเวอร์ไปนอนต่อที่ห้องขังเถอะนะที่ผ่านๆมาทำได้ไม่เคยถูกจับได้เลยย่ามใจมาขโมยรถกันซึ่งหน้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณหน้าโชว์รูมรถแห่งหนึ่งย่านหนองแขมริมถนนเพชรเกษมพ่อหนุ่มช่างฟิตคนนี้ตั้งใจหาตังค์มาซื้อมอเตอร์ไซค์คันใหม่กะเอาไว้โฉบสาวจอดเอาไว้ริมถนนหน้าโชว์รูมไม่รู้ว่าบุพเพสันนิวาสหรืออะไรดลใจให้เจ้ามอเตอร์ไซค์คันใหม่แกะกล่องไปต้องตาต้องใจเจ้าหัวขโมยรายนี้เข้าเลยขึ้นคร่อมกะว่าจะขี่หนีไปแบบชิวๆที่ไหนได้ไม่รู้ว่าเจ้าของรถเขายืนอยู่ข้างๆยื้อยุดฉุดกระชากอยู่พักหนึ่งกำลังเสริมก็กรูกันออกมาสภาพก็เลยเป็นแบบที่เห็นเลยไปไม่รอดจอดสนิทเป็นมัมมี่ที่ถูกจับมัดมือมัดเท้าเราก็หวังว่าหลังจากชดใช้กรรมในคุกแล้วก็จะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีเลิกอาชีพที่สร้างความเดือดร้อนให้สังคมรักระเบียบมีวินัยประเทศไทยเจริญท่านสามารถร้องเรียนผู้ทำผิดได้ที่ธานินสามสีเบอร์โทร0918062404 0866154106หรือที่อีเมลอย่าทำ tv@gmail.com และที่ Facebook/อย่าทำ tv